เลยนี่โอ้ปลาโตเก็ตใหม่ๆได้เนาะมีขี้ดินอยู่ด้วยเนาะเก็ตปลาเหมือนเก่าปลาแถวนี้บ่ครับไปเก็บคนครับมันนี่ของน้องบัวครับโลจะบาทครับเดี๋ยวนี้โลละ400ครับโลละ400โอ้ลดลงแล้วเนาะเมื่อวานซื้อได้550แม่นครับวันก่อน600แม่นลูกผึ้งลูกผึ้งนี่อันจะบาทนี่ซ้ํานี่9บาท9บาทครับบ่แพงครับบ่ต้องไปปิ้งเองเลยนี่บ่ต้องไปหา9บาทซื้อกินก็ได้มันเงียบบ่จะนั่งถอนงอกันอยู่ฟังพุ่นถอนงอกันอยู่เบิดมือเปลี่ยนกันเนาะเมื่อยกับนวดกันเอาวะนี่เมื่อยกับเปลี่ยนกับนวดสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านครับผมโจนุ่มหนามนครับคลิปนี้ผมพาพี่น้องมาเยี่ยมยามตลาดอาหารปลาข้างทางนะครับด้านหลังผมนะครับอยู่เส้นทางอำเภอสิรินธรช่องเมฆนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้อง FC เข้าไปเบิ่งว่าข้างในตลาดพ่อค้าไม่ขายเพิ่นเอาหยังมาขายนะครับไปพร้อมกันเลยครับครับตลาดอาหารปลาข้างทางนะครับเส้นทางอำเภอสิรินธรช่องเมฆนะครับขาไปอำเภอสิรินธรนะครับอยู่ข้างทางสายมือเลยนะครับมาเบิ่งโอ้คนจอดหลายอยู่ด้วยนี่เนาะนักท่องเที่ยวหลายอยู่นะครับสวัสดีครับแม่ขออย่ารีวิวในเด้อครับโอ้ยขามาเตือนนะครับยังมีอยู่ในเนาะอันยังก่อเอิญขี้กระบองนี่เนาะไม่ไต่ก็มีนะครับพี่น้องหวดหวดก็มีนะครับหาสื่อเลือกหากันได้เฮ็ดเพาะก็มีนี่พ่อใหญ่กำลังเฮ็ดเลยนี่โอ้ปลาโตเฮ็ดเก็ดใหม่ๆได้เนาะมีขี้ดินอยู่ด้วยเนาะปลาแถวนี้บ่ครับไปเก็บคนครับมันนี่ของน้องบัวครับโลจะบาทครับเดี๋ยวนี้โลละ400ครับโลละ400โอ้ลดลงแล้วเนาะเมื่อวานซื้อได้550แม่นครับวันก่อน600แม่นโลละ400ครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วช่องก่อนมันแพงผมไม่เคยกล้าซื้อเดี๋ยวนี้มันถือแล้วซื้อกินได้เลยครับกินแล้วกินแล้วครับหาดแหล่เด้อนี่ครับหาดแหล่ด้วยครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไผบ่มีเงินสดก็สแกนได้เด้อนี่สแกนได้ครับสแกนได้เดี๋ยวนี้ท่านยุคท่านสมัยดอกกระเจียวกำละ10ดอกกระเจียวกำละ10ครับขออย่าจับเด้อพ่อใหญ่เด้อใหญ่ลูกบังโลดหนุ่มบักใหญ่หนุ่มบักใหญ่นี่ปลาตัว10บาทหลวกกระเจียวเนาะแซ่บนี่ดอกกระเจียวนี่น้ำผึ้งปลาก็มีน้ำผึ้งปลาก็มีนี่ของแท้ครับของแท้ 100% ครับแท้ 100% พ่อใหญ่เพิ่นว่ารับประกันได้เลยผึ้งไปผึ้งหลวงนะครับไผเหลือหาอยู่มาหากันไหนเด้อครับอ่ะไปห่านต่อไปขอบคุณครับพ่อใหญ่มาห่านต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับขออย่าเด้อแม่ปิ้งลูกผึ้งลูกผึ้งนี่อันจะบาทนี่ซ้ำนี่9บาท9บาทครับบ่แพงครับบ่ต้องไปปิ้งเองเลยนี่บ่ต้องไปหา9บาทซื้อกินก็ได้กี่กระบองยังมีครับชิมได้ครับผมชิมได้แม่เป็นว่าชิมได้เด้อคุณครับแม่บ่เป็นหยังครับให้แม่ไว้ขายไม่ไต่ก็มีนี่โอ้แม่นครับรีวิวลูกค้ามาซื้อซอยพี่น้องเพื่อนนี่ครับลูกผึ้งมักบ่บักม่วงกวนน้ำผึ้งก็มีครับไม่ไต่ก็มีกี่กระบองแท่งละ20บาท3แท่ง50สมัยนี้เพิ่นยังใจใส่อยู่ได้เนาะขี้บองเนาะมันมีแรงเฮ็ดอยู่ไสเนี่ยครับนี่ซื้อมาแต่ลาวพุ่นโอ้แสดงว่ามองเฮ็ดไปอยู่ฝั่งลาวขอบคุณครับทําฟังนี่น้ําผึ้งน้ําผึ้งบักแง่วบักแง่วผลไม้ปลาบักลิ้นจี่อีสานนะครับบักไฟนะครับเก็บใหม่ๆเลยทางนี้บักไฟบักแง่โอ้จริงๆก็หลายได้ไหม
กินจีหลายเนาะกินจีอีสานใครเคยกินไหมครับนี่บอกไปช่วงนี้ก็หลายเทศกาลเลยเป็นฤดูกาลเลยครับนี่นี่ครับไปลักกิโลนะครับถนนหมายเลข217วารินชำราบ75อุบล78กิโลนะครับกมที่74ปะมดมาเลยนะครับมาเบิ่งหานไม่ไงสวัสดีครับไม่ไงโอ้เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะสดๆเลยครับดอกกระเจียวนี่น้องใหม่ว่าแต่เฮ็ดโอแม่นเนาะน้องใหม่นะครับน้องใหม่บักข้ามเปียโอ้เกือบตําเสียมว่าต้นใหม่นี่ตอนยังไงแต่ตีหัวคนแตกคนนี้นี่อันนี้หัวยังล่ะครับนี่หัวโบกล้วยใหม่ก็มีนี่กล้วยใหม่ปลาเนาะกล้วยใหม่กล้วยใหม่มาหาเลือกซื้อราคานะครับโอ้อันนี้กำลังซ่อมเถียงบ่กำลังซ่อมทั้งพูดและนั่งให้กำลังใจนี่นะครับมะม่วงกวนน้องอู้มะม่วงกวนแข็งๆหั่งเนาะกระจิบนะครับเอาไว้ประดับบ้านประดับเพื่อนน้ำผึ้งเงียบเหงาจักหน่อยนี่นี่เขาเอิ้นหัวยังล่ะครับนี่ปลาไหลเผื่อปลาไหลเผื่อไปฮู้จักด้วยครับดอกกระเจียวเจียวขาวอันนี้ล่ะอันต้นยังก่อนนี่ครับปลาไหลเผื่อไปจังได๋มันเงียบบ่จะนั่งถอนงอกันอยู่ฟังฝนร้อนงอกันอยู่เบิดมือเปลี่ยนกันเนาะเมื่อยกับนวดกันเอาวะนี่เมื่อยกับเปลี่ยนกับนวดครับเฮ็ดมาช่วงไหนช่วงแรงๆบ่แม่โอ้เฮ็ดโอ้นี่เดี๋ยวมันเงี่ยวหลายดิเงี้ยวล่ะนี่ส้มอยู่บ่ชิมเบิ่งบ่กล้าชิมได้เนี่ยบ่เงี้ยวก็ได้ชิมเบิ่งหาชิมจะรู้เบิ่งนี่ครับส้มผู้ใดมาส้มกับเป็นได้ซื้อไปเอาอยู่นี่ครับไม่ใหม่สดเลยไม่เปิดกำลังเดือไปได้ลูกค้าแวะหลายบ่ครับช่วงนี้ก็แวะหลายจ้ะค่ะเขาหาเฮ็ดเนาะเฮ็ดบ่ค่อยมีเนาะจะถามเนาะอีกแค่2มื้ออีกแค่2มื้อบ่ครับแม่ค่ะเฮ็ดจะออกมาหลายตลาดเฮ็ดมันมีประมาณจักโมงครับ2-3 โมงนี่ก็เริ่ม2-3 โมงเช้านี่เนาะแม่ค่ะเดี๋ยวมื้อหลังขับรถมาสิมารีวิวอีกจักรอบนี่นะครับตลาดเพิ่นเอิ้นหยังก็ตลาดตลาดนิคม2ข้างทางนะครับครับรถจากส่องเมฆมาด่านสายมือก่อนถึงอำเภอสิรินธรก่อนถึงเขื่อนสิรินธรนะครับผมจะให้พี่น้องเบิ่งนะครับนี่ถามมาทางนี้เลยค่อนข้างอันตรายนิดนึงแต่ระวังรถเอานะครับนี่นะครับตลาดอาหารป่านิคม2นะครับอันนี้อำเภอสิรินธรเขตอำเภอสิรินธรครับพี่น้องเรียบสี่มาเลือกซื้อเลือกหาพ่อค้าแม่ค้าไทยบ้านเพิ่นใดนะครับหาอาหารป่ามาขายมีหลายอย่างหลายแนวเฮ็ดก็มีโอ้รถมาจากประเทศลาวตัวนี้ป้ายสีเหลืองนี่นะครับทางพุ่น
ทางนี้นะครับใส่มือนี่ไปทาง2เมตรครับนี่นะครับปลายวันค่ำเกินแก้วขวามือมาจากทางหนุนนะครับจาก2เมตรสิไปอำเภอสิรินธรไปพิบูลย์มังสาหารเขาเมืองอุบลนะครับไปทางสีเมืองใหม่ตะการผืดผลพุ่นละครับรถหลายโลกนอนโล่งข้ามได้ครับระมัดระวังด้วยครับพี่น้องเพราะมันยังแล่นเร็วถนนสีเลนนี่ครับเลือกซื้อเลือกหากันไหนครับมีแค่น้อยอีก 2-3 มื้อครับตลาดเฮ็ดตลาดเฮ็ดก็สิหลายพี่น้อง FC ผู้ใดผ่านมาทางนี้นะครับแวะอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าเพิ่นได้นะครับทางหุ่นหกสิงมาแล้วมอเตอร์ไซค์ตลาดอยู่อำเภอของเจียมเอาโทษหลายๆครับขอไออำเภอสิรินธรขอพี่เราทุกบาทดิเพอสิรินธรก็มีลูกค้าแวะมาเรื่อยๆนะครับผู้ใดผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับอาจจะมีเนื้อหาอาจจะมีบ่หลายบันไดของขายผมมีหลายบันไดนะครับแต่กับไปทางผ่านผมก็ได้ทำคลิปให้พี่น้อง FC เบิ่งนะครับเบื้อเทือพี่น้องเพิ่นผ่านไปมาแถวนี้เห็นนะครับตลาดนิคม2อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีครับจากช่องเมฆอยู่ฝั่งสายมือนะครับไปทางอำเภอสิรินธรสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ